สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ตนะคะวันนี้อุ๋ยจะพามาทำไข่เจียวหมูสับค่ะทอดยังไงให้หอมกรอบนอกและนุ่มในค่ะไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะนี่นะคะอุ๋ยจะใช้ไข่ทั้งหมด8ใบค่ะให้เพื่อนๆนะคะปรุงรสเลยค่ะขั้นตอนของการปรุงรสนะคะแล้วแต่เลยนะคะเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนโดยที่วันนี้อุ๋ยจะใช้ซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะนี่นะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะอุ๋ยจะใส่พริกไทยด้วยนะคะพริกไทยตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะต้นหอมค่ะใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะให้เพื่อนนะคะใช้ไฟปานกลางเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำมันของเราร้อนนะคะน้ำมันของเราร้อนแล้วนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะนี่นะคะหลังจากกระเทียมของเราเริ่มสุกแล้วก็หอมแล้วนะคะเหลืองเล็กน้อยนะคะยังไม่ถึงขั้นเหลืองกรอบนะคะให้ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะสุกได้ประมาณ 60% แล้วนะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะหมั่นคนนะคะเพื่อให้ไข่ของเราเกาะตัวเป็นก้อนค่ะขั้นตอนนี้นะคะหลังจากไข่ของเราเริ่มเกาะตัวกับเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะให้เพื่อนหลีเป็นไฟอ่อนเลยค่ะการทอดแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องใจเย็นๆนะคะมันจะทำให้ไข่ของเราข้างนอกกรอบนะคะและข้างในนุ่มค่ะขั้นตอนนี้นะคะจะเติมน้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วเราจะค่อยๆให้ไข่ของเราสุกนะคะเพื่อนๆกลัวว่ามันจะอมน้ำมันนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันอมน้ำมันค่ะให้ใช้ไฟอ่อนๆเลยค่ะนี่นะคะหลังจากThank you.
ำหรับเมนูไข่เจียวหมูสับกรอบนอกนุ่มในหอมไปทั้งซอยของอุ๋ยก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปและเมนูใหม่ๆของอุ๋ยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ